ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเรื่องใหญ่ที่ต้องมีคำตอบการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งกำลังมีปัญหาว่ากล่าวไม่ครบถ้อยความตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้น่าจะกลายเป็นปมใหญ่เรื่องหนึ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งต้องคอยจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรเชื่อว่าฝ่ายค้านจะต้องไม่ปล่อยให้จบลงง่ายๆตอนนี้ประกาศกันแล้วว่านี่คือการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะต้องมีบทสรุปไม่เท่านั้นเริ่มมีฝ่ายอื่นๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการกล่าวคำถวายสัตย์นี้เพิ่มแล้วยืนยันกันว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ชวนให้ระทึกจริงๆกรณีนี้ถือเป็นประเด็นทางการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากวันแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะขยายวงต่อไปเช่นไรน่าสนใจติดตามที่ต่อเนื่องมาจากวันอภิปรายนโยบายรัฐบาลอีกเรื่องก็คือมีการเตรียมรัฐประหาร22 พฤษภาคม 2557มาล่วงหน้ากว่า3ปีจริงหรือไม่จากข้อมูลที่เปิดโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติอ้างว่าเป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์ในนาทีที่ประกาศต่อหน้าวงประชุมนักการเมืองเพื่อยึดอำนาจการปกครองโดยหัวหน้าพรรคประชาชาติพูดข้อมูลนี้กลางสภาต่อหน้าคณะรัฐบาลเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ตอบคำถามนี้พูดจากันกลางสภาขนาดนี้จะโจมตีว่าเป็นข้อมูลเท็จใส่ร้ายคงไม่ได้เพราะไม่ใช่พฤติกรรมไปปล่อยข่าวลับหลังถ้าเป็นความเท็จรับรองว่าพลเอกประยุทธ์คงลุกขึ้นโต้ทันทีในนาทีนั้นแต่ก็มาชี้แจงหลังจากนั้นในวันถัดมาลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่การตอบโต้ว่าไม่เคยพูดจะมีก็แต่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละที่อ้างว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยและพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดฝ่ายค้านนั่นแหละที่พูดโกหกทั้งที่พลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยประเด็นเตรียมการมาล่วงหน้ากว่า3ปีหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องค้นหาความจริงเพื่อหยุดยั้งวงจรรัฐประหารซึ่งฉุดรั้งประชาธิปไตยเพราะรัฐประหารทุกครั้งมักอ้างมีเหตุจำเป็นบ้านเมืองจะไปไม่รอดแล้วต้องใช้วิธีนี้เพื่อหยุดวิกฤตแต่ถ้าเตรียมกันล่วงหน้ากว่า3ปีคือตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ชนะเลือกตั้งก็ชัดเจนโจ่งแจ้งอย่างนี้คือการวางแผนที่กำหนดเป้าหมายเอาไว้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับความวิกฤตหรือไม่วิกฤตจึงไม่ควรปล่อยให้มีการวางแผนรัฐประหารอีกในวันข้างหน้าแล้วก็อ้างเหตุผลจำเป็นเฉพาะหน้าอะไรกันอีกต้องรังเกียจและไม่ยอมรับวิธีการรัฐประหารต้องไม่กระทำเช่นส.ส.บางคนของพรรคพลังประชารัฐและส.ว.รายนั้นที่ประกาศร้องหารัฐประหารกลางสภาอย่างน่าอับอายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ